Welcome to the wrong generation from WorkPoint today. Don't mess with the wrong generation. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Wrong Generation นะคะ Don't mess with the wrong generation ค่ะเป็นพอดแคสต์จาก WorkPoint today ที่เราหวังว่าการพูดคุยของเรานะคะจะช่วยในการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างให้ทุกอย่างมันจบที่รุ่นเราค่ะทุกอย่างนี่หมายถึงปัญหานะคะโอเคตอนนี้นะคะดิฉันนะคะวสินีพบูประภาพค่ะเราอยู่กับคุณอินแก้วนะคะโปรดิวเซอร์สาวสวยของเราแล้วก็แขกรับเชิญของเราในวันนี้เดี๋ยวเราต้องพูดถึงสรรพคุณของเขาก่อนเนาะคนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนของดิฉันนะคะแล้วก็เขาเนี่ยเคยบวชเรียนมาเกือบทั้งชีวิตเลยจนกระทั่งสึกออกมาเพื่อที่จะเรียนช่วงมหาลัยแล้วก็ประกอบกับช่วงนี้กระแสสังคมเนี่ยกำลังพุ่งไปที่ด้านศาสนานะคะเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวหลายอย่างเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นมีพระมีเนนเนี่ยออกมาร่วมกับการประท้วงแล้วก็ถูกติงจากฝั่งของมหาเถรสมาคมขณะเดียวกันทางศาสนาอิสลามเนี่ยก็มีงานของท่านจุฬาราชมนตรีที่เพิ่งจะจัดงานไปนะคะเพื่อที่จะแสดงจุดยืนวันนี้เราก็เลยเชิญคุณโยค่ะซึ่งก็เป็นเพื่อนของดิฉันที่เคยบวชมาเป็นเวลายาวนานเนี่ยมาพูดคุยเรื่องของศาสนากับการเมืองกันสวัสดีค่ะคุณโยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เคกด้วยสวัสดีค่ะครับค่ะก่อนอื่นเลยให้โยเล่าก่อนว่าแบบบวชตั้งแต่เมื่อไหร่บวชกี่ปีเป็นยังไงบ้างโอเคครับคือผมนะครับก็เรียนป.หกเนาะก็แบบด้วยความซาบซึ้งในวิชาจริยธรรมก็เลยจบป.6ปุ๊บก็เลยบวชเลยตั้งแต่อายุ13นะครับแล้วก็สืบออกมาตอนอายุ21มาเพื่อมาเรียนต่อมหาวิทยาลัยครับก็บวชทั้งหมด8ปีครับแล้วก็คือแบบตอนที่บวชเนี่ยนะคะก็อะไรที่ทำให้ซาบซึ้งขนาดถึงจะบวชขนาดนั้นอ่ะส่วนตัวรู้สึกว่าตอนที่เรียนตั้งแต่ป.1ถึงป.6เนี่ยมันมีวิชาจริยธรรมเนาะก็รู้สึกว่าโอ้วิชานี้มันดีรู้สึกว่าเราได้เห็นว่าพระคนที่สอนเนี่ยนำหลักธรรมพวกนี้มาบอกเนี่ยแสดงว่าพระต้องอยู่อย่างสุขสงบในใจแน่นอนเราก็เลยอยากประสบพบเจอร่างก็เลยไปบวชแต่จริงๆแล้วคนที่บวชถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นราวเขาเดียวกับคุณเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรบ้างที่จะทำให้คนมาบวชเป็นเนนเพื่อที่จะหมายถึงไม่ใช่แค่บวชหน้าไฟหรือว่าบวชแค่แบบซัมเมอร์อะไรแบบนี้แต่ว่าบวชเข้าในร่มกาสาวพัสเลยอ่ะหมายถึงบทเรียนเลยถูกไหมเขาเรียกบทเรียนใช่ไหมใช่คือปกติเนี่ยก็จะมีบทแบบบทชั่วคราวแป๊บเดียวใช่ไหมแบบบทหน้าไฟพาฤดูร้อนอะไรใช่ไหมแต่ว่าถ้าบทนานๆเนี่ยเขาเรียกว่าบทเรียนซึ่งก็มีแหละคนที่เขาศรัทธาจริงๆแล้วก็ไปบวชใช่ไหมแต่ว่าก็มันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีกลุ่มนึงที่มีความจำเป็นต้องบวชคือความจำเป็นเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ผลักให้คนเหล่านี้ต้องออกจากระบบการศึกษาปกติเพื่อเข้ามาเรียนในบทเรียนแบบพระเนเรียนบาลีเรียนนักธรรมอะไรอย่างนี้ผมเข้าใจว่าจริงแล้วเขาก็มีปัญหาเนาะแบบว่าปัญหาสังคมปัญหาครอบครัวใช่ไหมปัญหาปากท้องยาเสพติดสัญชาติใช่ไหมคือสิ่งแบบนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่เจอที่ผ่านมาที่เขาต้องมีความจำเป็นที่ต้องเข้ามาบวชก็มีเหมือนกันแต่อีกอันนึงที่อยากพูดถึงก็คือว่าก็มีบางคนเหมือนกันที่ไม่ได้อยากบวชแต่เขาไม่ให้บวชก็มีเหมือนกันคือจริงๆแล้วมันว่ามันมีปัญหาทั้งต้นน้ำทางต้นน้ำแหละว่ามีความจำเป็นที่ทำให้เขาต้องมาบวชแล้วต้องเห็นด้วยว่าการบวชเรียนเนี่ยสำหรับบางคนมันคือโอกาสทางการศึกษาใช่ไหมสำหรับคนที่มีปัญหาทางทุนทรัพย์เรียนต่อไม่ได้พ่อแม่ก็ให้มาบวชเหมือนกันซึ่งการบวชเรียนอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามันเป็นปัญหาที่มันแก้ได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าการเมืองดีใช่ไหมถ้าการเมืองดีหมายความว่าถ้ากระบวนการการแก้ไขจากการแก้ไขปัญหาจากภาครัฐมันดีถ้าเกิดว่าระบบการศึกษามันเข้าถึงทุกคนอะไรแบบเนี้ยจริงๆแล้วถ้ามันดีอย่างนั้นจริงเนี่ยคนเหล่านี้อาจจะไม่ต้องออกจากระบบการศึกษาแบบปกติก็ได้ถูกไหม
มันเป็นสัดส่วนประมาณเท่าไหร่อ่ะคนที่บวชเรียนเพราะว่าศรัทธากับคนที่บวชเรียนเพราะว่ามีเงื่อนไขทางเศรษฐกิจอ่ะเอาเท่าที่แบบคุณมีประสบการณ์พบมาก็ได้นะเพราะว่าเราก็คงไม่รู้ตัวเลขทั้งแบบประเทศหรอกคือบอกว่ามันเช็คยากมากมันบอกยากมากเว้นแต่ว่าเราจะไปสัมภาษณ์เขากับตัวเขาเองว่าไอ้บวชทำไมถึงบวชอะไรอย่างงี้ซึ่งอันนี้บอกยากเป็นตัวเลขบอกยากจริงแต่ว่าบอกได้แค่ว่าส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นเด็กจากภาคอีสานบอกได้อย่างนี้ว่าส่วนมากมาจากภาคอีสานละกันซึ่งก็ฟังดูแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูเรื่องของ GDP ต่อหัวเนี่ยส่วนใหญ่จังหวัดที่ถ้าเกิดว่า GDP ต่อหัวน้อยทำให้เด็กต้องออกจากการศึกษาเนี่ยถ้าไม่นับภาคใต้ซึ่งเป็น3จังหวัดดีซาวอ่ะนะก็จะเป็นภาคอีสานภาคเหนือซะเป็นส่วนใหญ่ฟังอย่างนี้ก็สมเหตุสมผลตอนที่เราบวชเองเนี่ยเจอคนที่มาบวช ด้วยกันเพื่อจะเข้าถึงการศึกษาไหมอ๋อแน่นอนคือตอนแรกเนี่ยตอนนั้นมี2ช่วงของผมนะที่ต้องแบ่งเพราะว่าช่วงแรกอ่ะมันเรียนกับที่วัดมันเรียนแต่บาลีธรรมถูกไหมมันก็จะเจอกับคนที่ถูกสิ่งร้ายให้เข้ามาบวชเนี่ยแบบนึงแล้วก็หลังจากไปเรียนศาสนามันก็เจออีกกลุ่มนึงอ่ะคือกลุ่มแรกช่วงแรกเจอเนี่ยคือเป็นคนที่มีปัญหาทางธุรกรรมเหมือนกันแล้วก็มาบวชนักธรรมบัตรแล้วก็มาเรียนนักธรรมบาลีกลุ่มนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเจอว่าพ่อแม่บังคับให้บวชเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยก็มีปัญหาทางธุรกรรมไม่สามารถส่งเรียนได้เป็นส่วนใหญ่ใช่ครอบครัวแยกทางกันนะพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ไหวใช่ไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นพอไปเรียนอีกสายสามัญปุ๊บก็พบว่าพันในกลุ่มนี้อีกกลุ่มนึงเนี่ยมีปัญหาเรื่องสัญชาติโอ้คุณอาจต้องอธิบายหน่อยว่าอะไรคือเรียนบาลีนักธรรมในวัดกับอะไรคือเรียนสายสามัญมันต่างกันยังไงดีมากดีมากคือของพระเนี่ยเขาจะมีการศึกษา3แบบ3แผนกนะก็คือแผนกนักธรรมแผนกบาลีแล้วก็แผนกสามัญศึกษานักธรรมบาลีก็คือแบบเป็นสาระของพระก็คือจะเรียนนักธรรมเอกโทตรีใช่ไหมแล้วก็บาลีก็คือเรียนธรรมประโยค1 2เป็นทํา3ประโยค4 5 7 8 9ส่วนสายสามัญเนี่ยมันคือเรียนแบบคล้ายๆเรียนด้วยหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการก็คือม .1 ม .2 ม .3 ม .4 ม .5 ม .6 โอเคหมายความว่าพอเรียนนักธรรมที่วัดเนี่ยก็เป็นคนที่มีเงื่อนไขทางสังคมก็เลยต้องมาบวชซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าพอมาเรียนสายสามัญเนี่ยก็เป็นปัญหาเรื่องสัญชาติอะไรที่ทำให้กลุ่ม2กลุ่มเนี้ยคนต่างกันอ่ะจริงๆคืออินพุตที่เข้าไปในระบบเนี้ยคิดว่าไม่ต่างกันคิดว่าปัญหาที่เข้าไปไม่ต่างกันเลยคือมีปัญหาทั้งคู่อย่างว่าเผอิญว่าแหล่งที่เราไปเรียนสายสามัญเนี่ยมันเป็นแหล่งที่คอลเลกเด็กจากภาคเหนือมากกว่าคือนี้ต้องเข้าใจว่าวัดถิ่นที่อยู่ของพระแต่ละวัดอะไรเงี้ยมันมีแนวโน้มที่แบบว่าจะเป็นกลุ่มก้อนเพราะว่าคนที่รู้จักอยู่ที่วัดนี้ก็จะไปเอาเครือข่ายเอาเดียวพระเนี่ยที่อยู่ในเครือข่ายตัวเองมาเช่นสมมตินะอย่างเช่นวัดมูลีโรบยารามเนี่ยเจ้าวาดอยู่ภาคอีสานก็มีการรวบรวมพระเนี่ยที่ต้องการเรียนบาลีเนี่ยมาอยู่ที่วัดมูลีก็เป็นเด็กภาคอีสานส่วนใหญ่ขณะเดียวกันสายสามัญเนี่ยส่วนใหญ่คือกระจายอยู่ตามจังหวัดแหละแต่ว่าบังเอิญว่าพระที่ไปสอนที่นั่นเนี่ยมีเครือข่ายอยู่ที่ภาคเหนือก็ไปรวมมาเด็กภาคเหนือมาในเรื่องเป็นเหตุให้เห็นว่าแต่ละแหล่งอ่ะมันมีเด็กที่มีสภาพปัญหาไม่เหมือนกันโอเคถ้าเกิดว่าเรามองการบวชในฐานะเป็นอีกระบบหนึ่งที่รองรับคนที่ล่วงหล่นจากการศึกษาแล้วเนี่ยอันนี้เราละคนที่แบบต้องการบวชเพื่อศึกษาพระธรรมไปทางธรรมเลยจริงๆอ่ะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามองการบวชในฐานะระบบการศึกษาที่มันซัพพอร์ตคนที่ล่วงหล่นมาอีกทีนึงเนี่ยมันสามารถเทียบเคียงกันได้ไหมคุณภาพมันเป็นยังไงอ่ะทำไมทำได้แบบนั้นชอบคำถามมากถามตรงจุดตลอดเลยเป็นคำถามที่ดีเพื่อชี้ให้เห็นว่าการศึกษาที่ไม่ใช่กระแสหลักเนี่ยมันมีหล่มมันมีจุดบอดอะไรบางอย่างอยู่หนึ่งต้องยอมรับว่านักธรรมบาลีเนี่ยก็คือเรียนแต่นักธรรมบาลีคือเรียนแต่บาลีเท่านั้นนักธรรมก็คือเรียนแต่ธรรมะเท่านั้นไม่ได้เรียนศาสตร์อื่นไม่เรียนแขนงอื่น
ฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตวิทยาศาสตร์ภาษาไทยไม่มีเลยในขณะที่สายสามัญเนี่ยคือมันเรียนเหมือนกับโรงเรียนทั่วไปของนอกถูกไหมครับด้วยหลักสูตรต่างกระทรวงประเด็นก็คือว่าคุณภาพต่างกันยังไงพระสอนหรือเปล่าคลากันคลากันก็คือจะมีส่วนมากเนาะก็คือสายวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะส่วนใหญ่จะเป็นอาจารย์นอกจะเป็นอาจารย์ที่แบบเป็นคณะว่าแต่ว่าถ้าเป็นวิชาสังคมไทยอะไรพวกนี้พระก็สอนได้แต่เรื่องคุณภาพเนี่ยอันนี้ต้องมาร์กแหละว่าจริงแล้วมันมีปัญหาเพราะว่างบที่ได้มาเนี่ยไม่ใช่งบโดยตรงจากกระทรวงศึกษาธิการแต่จริงมันคืองบรายหัวจากสำนักงานพุทธซึ่งผมไม่รู้ว่าระบบราชการเนี่ยมันเป็นอย่างไรแต่ว่าเราเห็นได้ชัดว่าเงินที่มาถึงพระเนเนี่ยมันมาถึงโรงเรียนพระเนสายสามัญเนี่ยมันไม่ได้เอื้อให้เกิดคุณภาพอย่างที่ควรจะเป็นตอนที่เรียนเนี่ยหมายหาว่าขายคือ จะเห็นได้ว่าสายอาจารย์ที่อาจารย์นอกเนี่ยจะสายวิทย์อาจารย์ชีวะฟิสิกส์เคมีอะไรเงี้ยเข้มแข็งเก๋าแต่ทำไมพอบางวิชาที่พระมาสอนเนี่ยเอ๊ะทำไมถึงมันสอนได้ไม่ครบอ่ะสุขศึกษาเนี่ยต้องข้ามอะไรไปละต้องข้ามเรื่องเพศต้องข้ามเรื่องอะไรไปแล้วพระศึกษาเนี่ยไม่มีทางนอกจากให้พระเนรวิ่งขึ้นชั้น5แล้วก็ลงมาใช่ไหมแบบวัดเจ้าหลินนั่นแหละใช่ใช่ไม่มีทางเพราะงั้นมันมีบางอย่างที่มันถูกลดทอนไปถูกไหมขณะเดียวกันเนี่ยโรงเรียนของพระเนรเนี่ยมันถูกบังคับโดยมหาเถรสมาคมให้เพิ่มจำนวนชั่วโมงของวิชาบาลีและธรรมเข้าไปในหลักสูตรด้วยคือปกติเรียนข้างนอกไม่รู้เป็นยังไงนะแต่ว่าก็เห็นเพื่อนบ่นว่าก็ลาเลื่อนแล้วเพราะว่าค่ามันแน่นเกินแต่ของพระของเนรเนี่ยมันถูกแทรกวิชาบาลีวิชาธรรมะเพิ่มเข้าไปอีกมันเลยทำให้เด็กบางวิชาอื่นมันน้อยลงภาษาอังกฤษเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นจุดอ่อนของนักเรียนไทยหลายคนกลายเป็นว่ามันไม่ถูกขยี้หรือว่าไม่ถูกสอนถูกเน้นให้มันเกิดศักยภาพจริงๆปัญหาที่เกิดมาที่ปัจจัยตามมาก็คือว่าคะแนนโอเน็ตที่มันวัดอะไรพวกนี้เนี่ยที่ถูกใช้มาเป็นมาตรวัดประสิทธิภาพในการเรียนเนี่ยมันทำให้กลุ่มของพระเนตรเนี่ยที่เรียนเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยซึ่งพวกนี้มันเป็นปัญหาที่ยังไม่มีใครมองแหละว่าเอ๊ะพระเนตรมีโรงเรียนสอนศาสนาด้วยหรอแล้วสิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยมันคุณภาพก็ดีหรือยังแต่ถามหน่อยนึงว่าหลักสูตรพวกนี้ค่ะเขาออกแบบมาคือเข้าใจว่ามันไม่ได้ถูกออกแบบมาจากกระทรวงศึกษาธิการใช่ไหมไม่นะเขาใช้ตามหลักสูตรสปท.อ๋อเขาใช้ตามหลักสูตรสปท.แต่ว่าเวลาที่โรงเรียนนักธรรมโรงเรียนสายสามัญกับโรงเรียนอีกอย่างหนึ่งที่โยก็พูดเนี่ยคือโรงเรียนอะไรนะสายสามัญนักธรรมบาลีอ๋อบาลีโอเคเขาออกแบบมาเพื่อผลิตพระรุ่นต่อๆไปหรือเขาออกแบบมาเพื่อให้คนที่ล่วงหล่นจากการศึกษาเนี่ยสามารถที่จะมีช้อยส์ในการจะเป็นพระต่อไปหรือว่าจะออกมาเป็นคารวาสเขาออกแบบยังไงอะเป้าหมายวัตถุประสงค์ของแบบคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์อะไรแบบเนี้ยเราไม่รู้ว่าจริงแล้วผู้มีอำนาจที่เขาจัดการศึกษาสามอย่างเนี้ยเขามองว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันเป็นทางเลือกของพระเนรได้หรือเปล่าเรารู้แค่ว่ากระแสหลักสิ่งที่พระเนรต้องเรียนกระแสหลักมันคือนักธรรมบาลีแล้วโครงสร้างหลายอย่างในวงการสงฆ์เนี่ยมันเน้นให้พระเนรเรียนบาลีนักธรรมอย่างเดียวจริงไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติของผู้ปกครองถ้าคุณจะเป็นเจ้าคณะภาคคุณจะเป็นเจ้าคณะจังหวัดต้องมีประโยคนี้ประโยคนี้นะอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยมีคุณสมบัติข้อไหนที่บอกว่าอ๋อถ้าคุณจะเป็นเจ้าคณะภาคเจ้าจังหวัดคุณต้องจบม.6ของสายสามัญก็ได้นะหรือว่าคุณจะจบม.นี้ของสายสามัญก็ได้นะคือไม่มีใครพูดถึงนั่นหมายความว่ามันไม่ใช่ทางเลือกถ้าคุณจะโตทางพระทางเลือกเดียวของคุณก็คือต้องเรียนบาลีและธรรมขณะที่สายสามัญเนี่ยซึ่งเป็นสายที่เสริมความรู้ความเข้าใจในแบบระดับพื้นฐานของชีวิตประจำวันเนี่ยมันกลับถูกมองข้ามมันกลับถูก
ไม่ได้นำมาเป็นเงื่อนไขที่ทำให้พระเนี่ยที่ทำให้คนที่มีความรู้ด้านนี้เจริญขึ้นได้ถ้ามันต้องหมายความว่าคุณต้องเรียนบาลีเท่านั้นแหละถึงจะโตคุณต้องเป็นพระที่แบบที่รู้แต่บาลีเท่านั้นถึงจะโตคุณจะรู้อย่างอื่นมาเรื่องของคุณเราไม่ทราบแต่คุณอยากบอกทางนี้คุณต้องเรียนบาลีพอมันถูกให้น้ำหนักไม่เท่ากันอ่ะโดยประสบการณ์ของโยเองอ่ะโยคิดว่าการที่สายสามัญที่มันเป็นเรื่องของการเข้าใจชีวิตประจำวันมันให้น้ำหนักน้อยกว่ามันเป็นข้อเสียหรือว่ามันส่งผลยังไงต่อแบบพอเราเติบโตมาว้าวเพราะว่าส่วนตัวเราเห็นว่าหนึ่งอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงทัศนคติของผู้มีอำนาจพระเนาะว่าสายสามัญเนี่ยมันไม่สำคัญพอไม่สำคัญปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมันทำให้กลุ่มคนกลุ่มนี้ที่มีโอกาสเข้าถึงที่มีความรู้ความเข้าใจเข้าถึงชีวิตประจำวันมากขึ้นนะไม่ได้ถูกโปรโมทให้สูงขึ้นในวงการในขณะที่คนที่ได้รับการโปรโมทให้สูงขึ้นในวงการนะกลับเป็นคนที่รู้แต่เพียงธรรมะรู้แต่เพียงบาลีประเด็นก็คือถ้าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าในเมื่อคุณบริหารองค์กรของคุณที่กว้างใหญ่ขนาดนี้มันรีควายความรู้ความเข้าใจหลายแขนงนะทำไมคุณถึงยังโปรโมทเฉพาะฝั่งนักธรรมบาลีทำไมคุณถึงไม่โปรโมทสายที่มีความกว้างขวางทางความรู้แล้วสามารถนำความรู้พวกนั้นนะไปทำความเข้าใจกับการบริหารองค์กรของคุณได้นั่นหมายความว่าการบริหารองค์กรของพระมันผูกขาดอยู่กับการศึกษาแค่เซตหนึ่งที่ไม่ได้ส่งเสริมให้มีความเข้าใจมากไปกว่าภาษาและธรรมะเลยไหนๆก็พูดมาเรื่องนี้แล้วนะคะก็มันก็เข้าสู่ดีเบตหนึ่งที่เป็นดีเบตใหญ่ในช่วงนี้ว่าจริงๆแล้วพระสงฆ์เนี่ยควรจะรู้เรื่องอื่นนอกจากเรื่องธรรมะหรือเปล่าเรื่องทางโลกเนี่ยควรที่จะยุ่งหรือเปล่าอันเนี้ยคุณมองว่ายังไงในฐานะที่คุณก็บวชมานานแล้วก็ตอนเนี้ยก็เป็นคฤหัสถ์แล้วมันจะมีวลีเด็ดวลีเด็ดของพระเนาะที่จะมาหักล้างกับวิชาความรู้ที่ไม่ใช่ของพระเนี่ยว่ามันเป็นเดรัจฉานวิชาเดรัจฉานวิชาคือมันเป็นวิชาของสิ่งไม่ประเสริฐของไม่พึงประเสริฐของคนที่ของคนที่เขาไม่ใช่คนคือเขาไม่มองว่าเป็นคนละกันก็งงว่าเอ๊ะทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าในเมื่อสังคมคุณนะสังคมพระมันเป็นสังคมพึ่งพาชาวบ้านนะแล้วชาวบ้านนะมันเป็นสังคมของชาวบ้านมันมุ่งไปข้างหน้าด้วยศาสตร์เหล่านี้ทำไมพระที่พึ่งพาชาวบ้านถึงไม่เข้าใจศาสตร์เหล่านี้ด้วยคุณจะเกาะแต่ชาวบ้านหรอในเมื่อชาวบ้านเขาไปด้วยศาสตร์เหล่านี้แล้วคุณจะไม่รู้ศาสตร์เหล่านั้นของชาวบ้านได้ยังไงมีช่วงหนึ่งถึงขนาดว่าออกมาห้ามด้วยข้อหาเลยว่าเป็นประชาวิชาห้ามอะไรห้ามการเรียนภาษาอังกฤษเพราะว่าแต่ว่ามันก็ต้องการแต่ว่าจริงๆแล้ววงการสงฆ์ก็ต้องการพระธรรมทูตอะไรแบบนี้ป่ะอ้าถูกใช่มั้ยเห็นมั้ยว่ามันมีความจำเป็นบางอย่างอยู่แต่มันไม่ถูกมองเห็นเพราะอะไรทัศนคติหรือว่าเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะวงความเห็นหรอมันไม่ได้ครอบคลุมหรือมันไม่ได้กว้างถึงพวกนั้นน่ะทั้งที่ความจริงแล้วการรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีผลดีอย่างมากต่อการเผยแพร่ศาสนาของเขาถูกมั้ยแล้วผมก็เลยงงว่าเอ๊ะแล้วเวลาที่เราบอกว่าสิ่งนี้มันเป็นเดชวิชาเนี่ยทำไมถึงเอาคำนี้มาครอบคลุมถึงสิ่งอื่นด้วยหมายความว่าเดชวิชาเนี่ยมันมีกำหนดไว้แล้วนะว่ามันมี6อย่างนะที่พระไม่ควรทำไล่ให้ฟังหน่อยได้ไหมจำไม่ได้สิมันมีดูหมอมันมีดูดวงดาวทุกอย่างคือมันเป็นกลุ่มพวกทำนายพวกซึ่งแทบทุกอย่างเนี่ยเราก็เห็นพระที่แล้วก็ทำแทบจะเป็นเรื่องปกติถูกเราเห็นแล้วว่ามันตลกอะว่าสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ถูกตรัสสิ่งที่ถูกบัญญัติเอาไว้ว่ามันเป็นประชาวิชาเนี่ยกลับเป็นสิ่งที่มันยังปรากฏให้เห็นอยู่แต่สิ่งที่ไม่อยู่ในขอบเขตของ6อย่างนั้นอะกลับถูกเรียกเพิ่มมาเป็นประชาวิชาทั้งที่มันเป็นสิ่งที่ทำให้พ
พระเองแหละเข้าใจชีวิตของฆราวาสมากยิ่งขึ้นโอเคจากที่โยพูดมาเนี่ยเราพอจะเห็นแบ็กกราวด์แล้วก็พื้นฐานต่างๆที่ทำจะพอให้เห็นได้ว่าตอนนี้โลกทัศน์ของกลุ่มผู้มีอำนาจของศาสนาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะพยายามที่จะแยกขาดตัวเองออกจากสังคมโดยทั่วไปเนี่ยนะคะก็เลยอยากถามว่าแล้วอย่างเนี้ยโลกทัศน์แบบเนี้ยมันถูกส่งต่อหรือเปล่าจากรุ่นสู่รุ่นอย่างสมมุติว่าเป็นเนนรุ่นใหม่ๆหรือว่าเป็นพระรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันมีโลกทัศน์แบบนี้หรือว่ามีความพยายามที่จะครอบโลกทัศน์แบบนี้เข้าไปหรือเปล่าแนวโน้มมันเป็นอย่างนั้นหมายความว่าแนวโน้มที่มันจะถูกเชฟให้เรียวขึ้นหมายความว่าไม่ให้บานออกไม่ให้ออกไปแขนงอื่นอะไรเงี้ยมันมีทิศทางเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันเห็นเทรนด์บางอย่างที่เกิดขึ้นมาครับก็คือพระยุคเก่าอ่ะที่ยังมองอย่างนั้นอยู่อ่ะเขาก็เริ่มทยอยไปสู่โลกหน้าถูกไหมในขณะที่พระรุ่นใหม่เนี่ยที่มีแนวคิดที่เข้าหาศาสตร์ใหม่อ่ะมันก็เริ่มมีมากขึ้นคือผมกำลังมองว่ามหาลัยพระมันมีมจรมนถูกไหมซึ่งสองมหาลัยเนี้ยมันเป็นมหาลัยที่สอนศาสตร์อื่นที่ไม่ใช่บาลีนักธรรมผมไม่รู้นะว่าเขาจะเรียกเดชพิชังไหมนะค่ะเออแต่ว่าสองมหาลัยเนี้ยก็สอนอยู่แล้วสองมหาลัยเนี้ยผมมองว่าเนี้ยเป็นยุทธศาสตร์หลักของพระที่ทำให้พระเนี้ยออกจากกรอบเดิมมาเรียนสิ่งใหม่ๆเพื่อพัฒนาเพื่อความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นได้แต่ถามว่าทิศทางของเนนที่บวชเข้าไปอ่ะมันไม่ชัดหรอกว่ามันจะถูกพัฒนาโดยหัวเก่าหรือหัวใหม่มันแล้วแต่ดวงจริงว่าถิ่นที่อยู่ที่คุณเข้าไปอ่ะเขาเอื้อประโยชน์ให้คุณเขาแค่ให้โอกาสคุณเรียนข้างนอกมากแค่ไหนบางวัดเนี่ยให้เรียนเฉพาะธรรมบาลีในวัดเท่านั้นแล้วก็ตั้งข้อจริงเขาก็ตั้งข้อสังเกตนะว่าเออคุณจะเรียนข้างนอกก็เรียนได้นะแต่คุณต้องสอบให้ชั้นเนี่ยให้ได้ประโยค5หน่อยมันก็เออต้องเข้าใจว่าการสอบพระธรรมบาลีเนี่ยมันถูกโปรโมทด้วยมันถูกนำมานับเป็นแต้มของความดีของวัดด้วยมันถูกนำมาว่ามันเป็นแต้มผลงานของวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องสร้างงานความดีให้วัดก่อนที่คุณจะไปเรียนข้างนอกซึ่งมันก็ผิดปกตินะว่าทำไมฉันต้องการเพิ่มพูนความรู้ให้ตัวเองทำไมถึงต้องมีเงื่อนไขที่สร้างขึ้นมาตรงนี้อ่ะ anyway เขาก็เชฟตรงนี้เนี่ยมันเป็นผลให้คนที่เข้ามาใหม่ทั้งเนนทั้งพระเนี่ยมันติดอยู่กับกฎบางอย่างถ้าเขาไปอยู่ในวัดที่เขาแบบคอนเซอร์เวทีฟอย่างนี้นะชัวร์เลยไม่มีโอกาสได้ไม่ค่อยมีโอกาสได้ออกไปเรียนข้างนอกอย่างบางวัดต้องได้ไปอยู่ก้าวก่อนถึงจะออกมาเรียนได้อย่างเช่นก็มีพระหลายท่านที่มาเรียนที่คณะก็บอกว่าต้องเรียนคณะก็คืออาสาสมัครจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยก็มีเหมือนกันใช่ไหมขณะที่บางวัดเนี่ยเขาเปิดกว้างซึ่งส่วนมากจะเป็นพระที่แบบเคยเรียนมจรแหละมมรอะไรเงี้ยเขาก็เปิดกว้างคุณไปเรียนนะคุณไปเรียนมหาลัยสงฆ์นะก็มีเหมือนกันเหมือนว่าวัดที่คุณจะเข้าไปเนี่ยเหมือนเป็นครอบครัวของคุณว่าสตอรองกับพ่อแม่ยังไงว่าอยากเรียนอันนี้แล้วก็ต้องมีเงื่อนไขอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเป็นเด็กที่อยู่ในปกครองของพ่อแม่เนี่ยแทบจะไม่มีช้อยส์เลยเพราะว่าต้องพึ่งพาทางเศรษฐกิจหรือว่ามันมีเรื่องของแน่นอนความกตัญญูหรือว่าคือต้องเชื่อฟังคำสั่งอะแต่ว่าคือเนนพระเนนกับวัดเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ยังไงอ่ะถึงต้องทำตามเงื่อนไขของวัดโอ้โหคำถามดีมากตอบได้เท่าที่ตอบได้ไม่โอเคมันสนใจมากเพราะว่าจริงๆที่บอกว่าพระเนรอยู่ในวัดแล้วเป็นเหมือนครอบครัวเนี่ยอันนี้ต้อง question นิดนึงเพราะว่าการมองว่าไม่คือจุดต่างนะว่าอันนี้เราเดาเฉยๆเพราะแบบเท่าที่ฟังมาถ้าไม่เหมือนก็ช่วยอธิบายได้นี่คือจุดต่างที่เรามองข้ามที่เรามองไม่เห็นกันว่าพระเนี่ยอยู่ในวัดเนี่ยจริงๆแล้วความสัมพันธ์ของพระในวัดกับพระกับวัดต้องแยกนะความสัมพันธ์ระหว่างพระกับพระคนอื่นในวัดกับพระกับวัดเนี่ยมีความต่างกันความต่างอย่างนึงคือเด็กที่เรียนอยู่ข้างนอกเนี่ยอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวแต่พระเนรที่อยู่ในวัดเนี่ยเราไม่ได้มองว่าอยู่กับครอบครัวแต่เรามองว่าเขาอยู่กับบริษัท
ซึ่งบริษัทที่มีกฎเกณฑ์มีข้อบังคับต่างๆแล้วถ้าวันนึงคุณไม่ทำตามกฎเกณฑ์ไล่ออกนี่เป็นวิธีมันยากไหมถ้าจะหาแบบคือโดนบริษัทไล่ออกแล้วโดนก็ไปหาบริษัทใหม่อะไรแบบนี้โหส่วนตัวเรานะส่วนตัวเรารู้สึกว่าการถูกการสิ่งที่น่ากลัวสุดเวลาอยู่ในวัดเนี่ยคือการถูกไล่ออกเพราะว่าหนึ่งมันปุบปับอะแล้วก็ถ้าคุณไม่มีเครือข่ายอยู่วัดอื่นมีผู้ครองอื่นที่รับรองให้คุณอยู่ในวัดอื่นได้ก็ลำบากไล่ปุ๊บเนี่ยคุณอยู่ที่ไหนถูกไหมไม่มีวัดอยู่ก็ไปอยู่กับเพื่อนแต่ยังไงต้องหลบซ่อนๆก็ไม่ได้อีกถูกไหมเพราะงั้นอะการถูกไล่ออกเนี่ยมันน่ากลัวเพราะงั้นที่เรามองว่ามันต่างก็คือว่าอยู่กับครอบครัวบ้านยากมากที่ไล่ออกจากบ้านแต่การอยู่บริษัทเนี่ยมันง่ายมากที่ไล่ออกวันไหนที่คุณแตะต้องหรือล้ำเส้นกฎของบริษัทของวัดก็ถูกตักเตือนภาคทันไล่ออกก็มีถูกไหมครับเพราะงั้นเรามองว่าพอเป็นบริษัทอย่างนี้เนี่ยพระเนี่ยมันก็มีความจำเป็นต้องจำยอมต้องปฏิบัติตามกฎของวัดมันก็เลยมีความลำบากอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่าเรามองวัดเป็นคล้ายๆบริษัทในโครงสร้างบริษัทนี้มันเป็นยังไงโครงสร้างปกติโครงสร้างมันจะถูกบ่งด้วยวิสัยทัศน์หลักการจุดประสงค์เป้าหมายใช่ไหมส่วนตัวเรารู้สึกว่าไอ้ความเป็นวัดความเป็นวัดเองอ่ะด้วยความที่มันเป็นหน่วยทางศาสนาเนาะมันก็จะมีคือวัดเนี่ยมันบทบาทมันรวมกันหลายแบบก็คือเป็นหนึ่งหน่วยศาสนาเป็นหนึ่งหน่วยของการปกครองสงฆ์เป็นหนึ่งหน่วยของชุมชนเวลาทำอะไรเนี่ยมันเลยมีแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับวัดเองเยอะมากเราไปลิสต์มาเวลาไปนั่งคิดมาก็รู้สึกว่าวัดเนี่ยมันเป็นบริษัทเพราะบริษัทมันเป็นสังคมปิดใช่ไหมสังคมปิดเนี้ยมันถูกห่อหุ้มถ้าเรามองพระเป็นแครอทจริงๆนะพระก็คือแครอทที่เกิดขึ้นในเรือนกระจกซึ่งเรือนกระจกเนี้ยมันถูกห่อหุ้มไปด้วยแหละหนึ่งวินัยสงฆ์ใช่ไหมสองโครงสร้างอำนาจของโครงสร้างอำนาจที่มันเป็นแนวอำนาจนิยมคอนเซอร์เวทีฟด้วยอันที่สามคือมันมีกรอบจารีอันนี้แหละชัดเลยคอนเซอร์เวทีฟมันมีกรอบที่อื่นอย่างเช่นกฎแห่งกรรมอันนี้คือความสัมพันธ์กับชุมชนแล้วคุณจะไปสอนเขาคุณต้องพูดในเรื่องแบบนี้คุณจะสร้างศรัทธาให้เขาว่าคุณมาพัฒนาวัดสิคุณถอยเงินสิคุณต้องพูดในกรอบเนี้ยคือกฎแห่งกรรมใช่ไหมบุญบารมีอันนี้แหละจะเป็นบางอย่างที่มันกลายเป็นพ่อประแกนได้บางอย่างหรือเปล่านะไฟในห้ามมันออกไฟห้ามความทำเข้าอันนี้ก็เป็นวันดีเด็ดของพระที่แบบว่าเป็นพระเนี่ยอย่าเอาเรื่องที่ไม่ดีเอาไปให้คารวะทราบให้คารวะรู้เลยไฟในเนี่ยอยู่ในบ้านก็อย่าเอาออกไปข้างนอกไฟนอกก็อย่าเอาข้าวมานี่คือสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เลยหรือเปล่า เรากำลังนำไฟนอกไฟในมารวมกัน เพื่อให้เห็นว่าจริงๆมันคือไฟเหมือนกันเพราะมันมีกรอบไปหลายอย่างเนี่ยห่อหุ้มอยู่แล้วพระจะทำยังไงเนี่ยเมื่อพระลำบากมากที่ต้องเอาตัวเองเนี่ยอยู่ในสังคมวัดแล้วก็อยู่ในสังคมชุมชนอยู่ในสังคมการปกครองอย่างนึงเนี่ยให้มันดำรงตนอยู่ได้โดยที่แบบไม่เกิดปัญหามันก็ต้องมานั่งคอยเราคอยแคร์คอยระวังวินัยสงฆ์โครงสร้างอำนาจกรอบจารีตใช่ไหมกฎแห่งกรรมบุญบารมีถือไฟยังไงให้ไม่ร้อนมืออะไรอย่างนี้ครับเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นตัวเชฟสังคมพระแหละว่านี่คือหลักการว่านี่คือหลักการแล้วอุดมการณ์ทั้งอย่างเดียวคือพระนิพพานหรือเปล่าพอศาสนาเนี่ยคืออยู่ได้และขับเคลื่อนไปด้วยความสัมพันธ์กับสังคมแต่ในขณะเดียวกันโครงสร้างที่เมื่อกี้โยพูดมามันกลับทำให้ศาสนาออกห่างจากสังคมและไม่ถูกสังคมตรวจสอบหรือเปล่าน่าสนใจคือต้องมองแบบว่าสังคมพระกับสังคมคารวะนะมันเป็นสังคมที่มาคู่กันตลอดประวัติศาสตร์ไทยนะมาคู่กันตลอดพอมันมีช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยสังคม
ังคมคารวะเนี่ยมันเดินหน้าไปในรูปแบบนึงมันคือระบอบแบบนึงที่ไม่เคยถูกใช้ในครั้งระบอบนั้นมันยังคงอยู่ทุกวันนี้เนาะใช่ไหมขยายความได้ไหมระบอบที่ว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงปกครองเนาะมันคือว่าโครงสร้างอำนาจของคารวะเนี่ยกับโครงสร้างอำนาจของพระเนี่ยแต่ก่อนมันเคยเหมือนกันมันคือบนลงล่างแต่ว่าพอเปลี่ยนแปลงปกครองเนี่ยรูปแบบการปกครองของบ้านเมืองมันเป็นประชาธิปไตยขณะที่ของพระเองมันยังคงรูปแบบเดิมเอาไว้อยู่ใช่ไหมซึ่งแบบนี้มันชี้เห็นว่าเอ๊ะโลกสังคมบ้านเมืองมันเปลี่ยนไปแบบหนึ่งทำไมพระยังอยู่เหมือนเดิมมันมีพอดีพูดถึงนี้ก็ต้องพูดถึงพรบสงฆ์ซึ่งตั้งแต่เป็นแนวทางปกครองมาเนี่ยพรบสงฆ์ที่มีผลต่อการปกครองสงฆ์ชัดๆเนี่ยมี2ฉบับฉบับแรกคือพรบสงฆ์2484กับพรบสงฆ์2505ทุกวันนี้ยังอยู่ในร่มของ2505คือเป็นระบบมหาเถรสมาคมแต่ว่าในยุค2484เนี่ยน่าสนใจเพราะว่ามันมีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงให้สังคมพระมันเป็นสังคมที่คล้ายคลึงกับบ้านเมืองด้วยคือเป็นสภาเกิดสังฆสภาขึ้นมีสังฆนายกคล้ายรัฐมนตรีสังฆมนตรีคล้ายรัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบนั้นเนี่ยเรามองว่าในแบบนั้นเนี่ยมันส่งเสริมให้มันมีการกระจายความคิดเนาะกระจายผู้ที่ออกความคิดเนี่ยมันกระจายไปมันกระจายเป็นวงกว้างมันทำให้เกิดแนวคิดต่างๆขึ้นมาเนี่ยเพื่อสะท้อนไปยังสูงสุดเนี่ยได้อย่างง่ายขึ้นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดอยู่แค่พักหนึ่งก่อนที่จะถูกล้มไปในช่วง2505เราสังเกตไว้ว่าฟังอย่างเงี้ยแล้วเราสังเกตว่ามันเชื่อมกันอะคือ2484อะมันเป็นช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475แล้วก็2505เนี่ยมันก็เป็นช่วงที่ไทยเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในระบบอำนาจนิยมแล้วเพราะฉะนั้นเหมือนพรบ.สงฆ์ที่ออกมามันล้อกับสภาพการเมืองเลยอะใช่คือจริงมันค่อนข้างจะแบบดำเนินไปด้วยกันเพราะว่าบ้านเมืองมีสิ่งที่เรียกว่าคณะราษฎรสัมพระก็เคยมีคณะราษฎรเก่านะคะคณะราษฎร2475ไม่ใช่คณะราษฎร2563นะคณะราษฎรขณะที่ของพระเนี่ยจะมีกลุ่มหนึ่งเหมือนกันที่เรียกว่ากลุ่มคณะปฏิสังขรณ์น่าสนใจมากซึ่งกลุ่มนี้แหละเป็นผู้ที่เพื่ออะไรแลกเปลี่ยนกับฝ่ายบ้านเมืองแล้วก็พัฒนาแล้วก็ผลักดันให้เกิดพรบ.สงฆ์2484ในรูปแบบของสังฆสภาขึ้นมันปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยมีความพยายามที่จะทำให้พระสงฆ์เนี่ยมันเกิดการรวมกลุ่มกันจากเดิมที่เป็นมหานิกายธรรมยุทธ์แล้วก็เป็นการถือครองอำนาจแต่ฝั่งเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้พยายามทำให้สองกลุ่มเนี้ยเข้ามาพูดคุยกันได้ง่ายมากขึ้นเป็นสภาเดียวกันคือรวมฉันทามติด้วยกันอะไรอย่างนี้แต่ว่าความพยายามนั้นมันก็หมดไปมันไม่หมดมันถูกตัดลงไปด้วยพรบ2505ถ้ามองไวๆนี่ปัญหาของพรบ2505คืออะไรหรอคะถ้าสังคมไทยถ้าคนทั่วไปอ่ะเรารู้สึกว่าการแก้ปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยมันถูกแก้ด้วยระบบสภาจริง2505เป็นการตัดการแก้ปัญหาตัดวิธีการแก้ปัญหาของพระออกไปโดยสิ้นเชิงเพราะไม่มีระบบสภาอีกแล้วเป็นระบบสิ่งที่เรียกว่ามหาเถรสมาคมที่เป็นอยู่ทุกวันนี้จะเห็นว่าพระที่เข้าไปทำหน้าที่ในมหาเถรสมาคมเนี่ยเป็นพระกลุ่มหนึ่งทำไมถึงบอกว่ากลุ่มหนึ่งมันมีความกระจุกตัวกันยังไงกลไกการคัดเลือกอย่างเงี้ยแน่นอนเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับตัวพินิจของคนหนึ่งของบุคคลสำคัญท่านหนึ่งก็คือพระสังฆราชถูกไหมทีนี้คือมหาเถรสมาคมเนี่ยมันแล้วแต่นะว่ามันมีการแก้ไขมันมีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่ว่าในช่วงหนึ่งเนี่ยจะมีสมาชิกนะครับที่เป็นโดยตำแหน่งเนี่ยอยู่9รูปเนี่ยก็คือสังฆราชแล้วก็สมเด็จทั้ง8แล้วก็ที่เหลือคือคัดเลือกประเด็นก็คือว่าสิ่งที่คัดเลือกเนี่ยเขามาโดยการแต่งตั้งของสังฆราชองค์เดียวใช่ไหมต่อมาถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะแบบถวายคืนพระชนม์หน้าไป
ด้วยความที่มันเกาะกลุ่มอยู่อ่ะอย่างน้อยคือ8เสียงแล้วเนี่ย8หัว8หัวเนี่ยมันถูกล็อกไว้กับตำแหน่งสมเด็จแล้วก็แนวโน้มส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเป็นพระผู้ใหญ่ที่แบบลำดับชั้นสูงไม่เคยมีสามเณรไม่เคยมีพระมหาไม่เคยมีพระลูกวัดธรรมดาที่เป็นกรรมการมหาเถรสมาคมเลยถูกไหมครับนั่นหมายความว่าตำแหน่งมหาเถรสมาคมเนี่ยมันไม่ได้ผูกขึ้นอยู่กับคุณวุฒิผูกขึ้นกับความเหมาะสมหรือว่าผูกกับฉันทามติของพระอื่นๆเนี่ยนะมันผูกอยู่กับยศตำแหน่งหน้าที่ถ้าคุณมียศที่เพียงพอแล้วก็เรียกว่าอะไรโดดเด่นทุกอาจจะมีสิทธิ์ที่จะเป็นมหาสมาคมได้ถูกไหมแต่มันยากไหมสำหรับแบบสมมติสามเณรคนหนึ่งที่ต้องบวชเพราะว่าเงื่อนไขทางเศรษฐกิจแล้วก็เรียนนักธรรมมาเรื่อยๆมันยากแค่ไหนที่จะไต่เต้าไปจนมียศอยู่ในมหาเถรสมาคมได้อะระบบมันเปิดพอหรือเปล่ามันคล้ายๆกับสังคมจีนมาก่อนเนาะคุณอยากเป็นขุนนางคุณก็ต้องไปสอบจองหวนก็เหมือนกันเนาะคุณอยากเป็นพระเถระที่เจริญก้าวหน้าเติบโตในวงการสงฆ์ก็ต้องไปสอบประโยคเก้าให้ได้ยิ่งคุณสอบประโยคสูงได้คุณก็ยิ่งมีโอกาสเข้าถึงการปกครองที่ใหญ่ขึ้นถ้าทำไม่ผิดนะคือสมมติเป็นเจ้าหน้าจังหวัดก็คือเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดประโยคหกสมถ้าทำไม่ผิดแต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าภาคก็ต้องไปอยู่9อะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเจ้าหน้าภาคคือคล้ายๆตำรวจเนาะที่แบบเป็นภาคนี้มีกี่จังหวัดอยู่ในภาคภาคนี้กี่จังหวัดในภาคซึ่งสุดท้ายแล้วอ่ะถึงแม้จะบอกว่าความก้าวหน้ามันผูกอยู่กับมาศึกษาแต่สุดท้ายแล้วมันมีเยอะแยะมากเลยที่ประโยค9อยู่บ้านอยู่วัดเฉยๆไม่ได้รับความเติบโตใดปัจจัยมันคืออะไรมันคือระบบอุปถัมภ์เหรอหรือว่าถูกแน่นอนฮะคือด้วยความที่มันเป็นสังคมแบบฐานสู่ยอดเนาะคือมันต้องเป็นคุณต้องเซิร์ฟยอดหมายความว่ามันอาจจะไม่ใช่ระบบของดวงแต่มันเป็นระบบแบบคุณอยากให้คุณโดดเด่นคุณต้องอุปถัมภ์คุณต้องไม่ถึงกับปฏิบัติแต่มันคือคุณต้องค้ำชูคนที่อยู่เหนือคุณอย่างเช่นคือมันยากมากเลยนะว่าจะก้าวเข้ามามีบทบาทในวงการสงฆ์ได้เนี่ยคุณต้องขนขวายคุณต้องพยายามทำให้ตัวคุณอยู่ในวงโคจรของการปกครองให้ได้ก็คือบางอย่างเช่นนะมีพระรูปนึงเนี่ยไม่เอ่ยนามหรอกโอเคก็คือมันมีเหตุแล้วว่ามีพระเนี่ยที่ต้องการในแบบมีบทบาทในการปกครองพระเนี่ยก็พยายามเข้าหาเจ้าว่าอยากมีตำแหน่งปกครองเป็นเจ้าตำบลก็พยายามเข้าหาเจ้าตำบลเป็นเลขาตำบลบ้างคืออะไรอย่างเงี้ยคือสุดท้ายแล้วอ่ะหลักการมันคือง่ายๆคือทำให้เขาจำอ่ะแล้วระบบคัดเลือกก็ไม่ใช่ระบบในการที่ว่าเอาชื่อทั้งหมดออกมากลางแต่ว่าเป็นการเลือกมาจากคนที่คุณหน้าคุณตาอย่างเงี้ยหรอเราพูดอย่างนั้นได้ไหมคือแต่ก่อนมันเป็นอย่างนั้นนะแต่ก่อนมันเป็นแบบการชื่อแต่เดี๋ยวนี้หลังมันเป็นแบบเป็นปกติหมายความว่าปกติอะครับเวลาที่เจ้าคณะใดๆเนี่ยเขาถึงแก่มรณภาพหรือว่าที่ปรึกษาคือแบบ80ปีขึ้นไปแล้วแบบงานไม่ไหวแล้วเนี่ยเขาก็จะเลือกจากรองหรือว่าตำแหน่งอื่นๆชั้นรองลงไปอย่างเช่นเจ้าคณะเขตว่างเจ้าหน้าอำเภอว่างก็ไปเลือกจากเจ้าคณะตำบลหรือว่าเจ้าคณะเจ้าคณะแขวงมาอะไรอย่างนี้หลังๆมันก็มีให้เห็นว่าอ้าวคุณพอเจ้าคณะคนนี้เข้าไปแล้วอ่ะคุณไม่ได้เลือกผู้ปกครองที่อยู่ใต้ร่มนั้นแต่คุณกลับไปเลือกคนอื่นมาปกครองก็มีใช่ไหมเพราะว่าผมอยากจะมองว่ามันเป็นการช่วงชิงพื้นที่ของพระผู้ใหญ่นะมันมีนะแบบว่าพระผู้ใหญ่เนี่ยอ้างส่งเด็กตัวเองไปครองวัดนั้นแล้วก็ให้พระวัดนั้นเนี่ยพยายามสร้างผลงานแล้วก็แบบโปรโมทขึ้นเป็นเจ้าคณะเป็นอะไรก็ว่าไปคือสุดท้ายแล้วเขาพยายามบอกว่าคุณต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานของพระคืออะไรอ่ะมันมีห้าแบบมันมีห้าอันเนาะ1ปกครอง2ศึกษา3เผยแผ่
สี่สานุสงเคราะห์ทำไมหนึ่งปกครองสองศึกษาสามเผยแผ่สี่สามธนุปการห้าสาธารณสงเคราะห์ผลงานของพระก็มีอย่างนี้แหละก็คือปกครองก็คือคุณเป็นเจ้าหน้าปกครองเนี่ยคุณต้องรายงานผลมาว่าที่คุณปกครองในช่วงที่คุณทำเนี่ยคุณทำผลงานอะไรคุณตรวจการอะไรคุณไปดูแลยังไงไหมศึกษาในวัดคุณเนี่ยมีพระเนรสอบได้เท่าไหร่นี่แหละเห็นไหมพระเนรสอบได้เท่าไหร่หรือว่าคุณให้ทุนการศึกษาทุนให้ทุนศึกษาพระเนรในวัดของคุณเนี่ยเรียนอะไรยังไงเผยแผ่คุณสนับสนุนกิจการของพระขององค์กรสงฆ์ในการเผยแผ่ธรรมะให้กับฆราวาสให้กับคนทั่วไปยังไงสาธารณูปการคุณสร้างคุณซ่อมอะไรในวัดคุณเนี่ยกี่ล้านคุณซ่อมมันมากแค่ไหนสาธารณสงเคราะห์คุณไปช่วยเหลือชาวบ้านอะไรมากแค่ไหนคุณไปสร้างโรงพยาบาลหรอคุณไปสร้างโรงเรียนหรอคุณไม่ให้ทุนการศึกษาคุณนอกหรออ่ะอย่างเงี้ยซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันถูกวัดด้วย1ตัวเลขมันคือตัวเลขทั้งนั้นเลยนะตัวเลขของคนที่สอบได้ตัวเลขของเงินที่จ่ายลงไปถูกมั้ยมีอันเดียวที่ไม่ได้วัดด้วยตัวเลขแล้วมันมาด้วยอะไรอ่ะมันคือการปกครองแล้วมาด้วยอะไรฮะสายตาของผู้ปกครองหรือเปล่าใช่ไหมก็ยังเป็นคำถามก็เป็นคำถามใช่ไหมสำหรับคุณโอเคเราเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องที่ฮอตที่สุดในช่วงนี้กันก็คือแก๊งแครอทคุณเห็นธงหรือยังเห็นแล้วคุณแก๊งธงไหมเก็ตเขามีคำอธิบายนะมีหลักคำมีคำอธิบายมีหลักคำซ่อนอยู่ข้างในใช่ไหมคุณคิดว่าคือแครอทนี่ไม่รู้ว่าของอินเดียหรือเปล่านะของอะไรนะอินเดียแครอทนี่ของอินเดียหรือเปล่าอ๋อหมายถึงแครอทเนี่ยมันมาจากอินเดียหรือเปล่าแต่จะไม่ได้มาแบบอ้าวหรออ้าวถงปลอมหรือเปล่า แหมโอเควันนี้เราจะถามว่าคุณมองการคือแบบโยคุณเล่าเรื่องของแบบฐานการปกครองเล่าเรื่องของแบ็คกราวด์การศึกษาของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเนี่ยให้เราฟังแล้วอย่างเนี้ยคุณมองการที่แก๊งแครอทเนี่ยออกมาเพื่อต้องการเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงในระบบพระพุทธศาสนาของไทยเนี่ยคุณมองยังไงเรามองว่าอย่างที่บอกแครอทเนี่ยมันเกิดขึ้นในระบบปิดใช่ไหมมันถูกสิ่งต่างๆที่เราพูดไปเมื่อกี้ว่าวินัยสงฆ์โครงสร้างบุญบารมีคนแห่งกรรมจารีเนี่ยมันครอบเขาอยู่เราคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันครอบเขาไว้อ่ะเมื่อเวลาผ่านไปอ่ะคนเริ่มไม่เห็นที่มาของมันแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันมาจากอะไรมันก็จะเกิดอะไรตามมาฮะการตั้งคำถามเรารู้สึกว่าแครอทออกมาเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คล้ายกับคณะราษฎรที่ออกมากับเด็กรุ่นใหม่ทุกวันนี้แหละก็คือเราพยายามตั้งคำถามเพื่อค้นหาคุณค่าของสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าเนี่ยว่ามันมีเพื่ออะไรแต่ว่าทุกอย่างเนี้ยการตั้งคำถามเนี้ยมันมีเงื่อนไขหนึ่งก็คือตั้งอยู่บนหลักของเหตุผลคือผมเชื่อว่าพื้นที่ของเขาอะในความเป็นพระเนี่ยมันมีกรอบพวกนี้ครอบมานานแล้วแล้ววันนี้เขาก็พยายามตั้งคำถามว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาคืออะไรมันเป็นการตั้งคำถามเพื่อพยายามจะพัฒนาพื้นที่เขาเองต่างหากในพื้นที่ของพระเองต่างหากแล้วว่ามันจะพัฒนาไปได้อย่างไรหรือว่ามันจะเดินหน้าไปอย่างไรได้มากขึ้นหรือเราจะสร้างความเข้าใจเรื่องนี้ยังไงให้คนได้เข้าใจมากขึ้นยังไงอย่างโกนคิ้วอย่างเงี้ยมันก็เขาก็พยายามตั้งคำถามว่าถ้าวันหนึ่งมีคนสงสัยว่าทำไมพระต้องโกนคิ้วโกนคิ้วเนี่ยมันเป็นปริศนาธรรมหรือเปล่าเขาจะตอบยังไงคนนี้เขาเลยออกมาถามว่าอธิบายให้หน่อยสิว่าสรุปแล้วโกนคิ้วมันเป็นยังไงอ่ะคือเอาข้อเท็จจริงก่อนข้อเท็จจริงอ่ะคือคิ้วเนี่ยมันไม่ใช่สีของพระเลยมันไม่ใช่1ใน227ข้อเลยแม้แต่โกนผมเองอ่ะก็ไม่ใช่ศีลแต่มันเป็นอภิสมาจารมันคือแบบข้อประพฤติเพิ่มเติมของพระแล้วคิ้วมันคืออะไรอ่ะจุดยืนของคิ้วคืออะไรคิ้วมันไม่มีจุดยืนบนวินัยของพระเลยนะถูกไหมแล้วคือวันนี้พระออกมาตั้งคำถามว่าเอาคิ้วเราคืนมาผมว่าท่านไม่ได้ต้องการคิ้วคืนจริงหรอกแต่จริงคือพระต้องการถามว่า
ทำไมเรายังต้องโกนคิ้วคิ้วเนี่ยมันคืออะไรทำไมถึงเกิดการโกนคิ้วอยู่ทำไมพระต้องทำสิ่งที่ไม่ใช่วินัยอยู่ตอนที่คุณไม่มีคิ้วกับตอนที่คุณมีคิ้วเนี่ยรู้สึกต่างกันไหมโอ้ต่างลมพัดเนี่ยไม่มีทางรู้เลยใช่ไหมลมพัดนี่คือก็ผ่านหน้าไปแต่พอเรามีคิ้วรู้สึกว่าโอ้ขนคิ้วเนี่ยมันกระดิกตามลมนะมันจริงๆคือรู้สึกว่าอ่ะการมีคิ้วการไม่มีคิ้วอ่ะเรามันไม่หนักหน้าอะไรเราแต่เราแค่รู้สึกว่ามันบ่งภาวะความแตกต่างในบางอย่างจากคารวะหรือทำไมการมีคิ้วก็ไม่มีคิ้วนี่มันบ่งหรอว่าจะเราเป็นพระแล้วเราเป็นพระแล้วอะไรอย่างงี้ก็มันคือรู้สึกว่าความเป็นพระองค์ประกอบของพระไม่ใช่คิ้วจะมีคิ้วไม่มีคิ้วเราไม่ใช่ประเด็นของเราเลยเราโกนไปแล้วก็โอเคไม่โกนก็ดีเราไม่ได้มีคิวไว้เพื่อยักคิวอะไรอย่างที่มีมีดอะไรแบบเยอะแยะมากมายใน Facebook มาขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าจะมีไม่มีคิวมันไม่ใช่เรื่องแล้วแหละแต่คนจะตั้งคำถามกับการมีคิวหรือผมเนี่ยกับเรื่องของการยึดติดในรูปลักษณ์ภายนอกกับการปล่อยวางของการที่แบบบวชแล้วอะไรเงี้ยต้องปลงสังขารไงก็ต้องปลงคิวหรือเปล่าการปลงสังขารคำว่าปลงนี่มีปัญหามากปลงสังขารยังไงคือจริงๆคำว่าปลงอ่ะมันแปลว่าตัดเนาะมันแปลว่าเราออกไปคือมันรู้สึกว่าคิ้วมันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องแบบรู้สึกต้องปลงขนาดนั้นอะคิ้วมันไม่ได้สำคัญที่แบบสำคัญอะไรกับร่างกายเลยแล้วสำหรับคุณแล้วการปลงสังขารที่แท้ทรูเนี่ยถ้าไม่ปลงคิ้วแล้วมันควรจะปลงอะไรปลงจิตปลงใจอะไรแบบนี้หรอปลงสังขารมันไม่ได้แบบว่าฉันตัดสิ่งนี้บนร่างกายโอ้ยกูปลงได้แล้วไม่ใช่อะแต่จริงมันคือ mindset อยู่ต่างหาก mindset อยู่ที่มองกับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าคุณอ่ะมันสิ่งที่คุณเรียกว่าสังขารเนี่ยว่าคุณมองมันยังไงมากกว่าธรรมะใดๆของพุทธเนี่ยมันไม่ได้ดีอะไรกับ physical ทั้งหลายมันอยู่กับ mindset ทั้งหมดเลยจริงๆแล้วรู้สึกว่าการโกนคิ้วแล้วบอกว่าคุณไม่พงเนี่ยไม่ใช่ละมันอยู่ที่ mindset คุณละก็กลับมาที่พระเนาะว่าทำไมแล้วก็ถ้าพระเอาคิ้วคืนมานี่พระจะปลงน้อยลงหรือเปล่าก็ไม่ใช่ไหมมันเป็นแค่การตั้งคำถามเฉยๆแหละว่าเราทำไมคิ้วถึงยังเป็นประเด็นของความเป็นพระอยู่สุดท้ายแล้วเราไม่มีปัญหากับคิ้วหรอกเราหมายถึงว่าคนในสังคมนะไม่ใช่พระนะหมายว่าคนในสังคมเราไม่ได้มีปัญหากับคิ้วที่หายไปหรอกแต่คนกำลังมีปัญหากับขนมมากกว่าที่มันถูกนั่งคำถามแล้วอย่างเรื่องบทบาทของพระสงฆ์ที่ตอนนี้ก็มีข้อเรียกร้องกันว่ากฎระเบียบต่างๆเนี่ยมันทำให้พระสงฆ์ออกห่างจากความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยคนหนึ่ง อยากรู้ว่าจริงคำว่าพลเมืองในความหมายของการปกครองคือจริงเราถามแบบนี้เราก็ต้องถามด้วยว่าจริงๆแล้วสายตาของการปกครองอ่ะที่มองพลเมืองอ่ะเขามองยังไงไม่ได้คำตอบแบบนี้ไม่ได้คำถามของเราคือพระเนี่ยควรจะเป็นพลเมืองด้วยหรือเปล่าอ้าวพระจริงเป็นพลเมืองอยู่แล้วใช่คือพระคือเป็นพลเมืองที่อยู่ในสังคมใช่ไหมแต่ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระเลือกตั้งไม่ได้ใช่ไหมขณะที่ถ้าเกิดว่าเราเทียบกับศรีลังกาเหรอศรีลังกาที่เป็นต้นที่มาของลังกาวงเนี่ยมีพรรคการเมืองของพระด้วยซ้ำแล้วคราวนี้พอมีพระออกมาร่วมเดินขบวนทางการเมืองของไทยเนี่ยคนก็มองว่าเอาแต่พระเนี่ยไม่ควรจะยุ่งเกี่ยวทางการเมืองควรจะละทางโลกแล้วพระก็ตอบว่าพระก็เป็นพลเมืองเหมือนกันจริงๆแล้วมันควรจะเป็นยังไงอ่ะในความคิดของคุณอยากให้มาแบบเห็นภาพใบหน้าของผมตอนที่แบบคิ้วขมวดมากเลยอ่ะคือรู้สึกว่าศาสนากับการเมืองมันแยกไม่ได้เพราะว่าตามแต่ที่ศาสนายังพึ่งพิงบ้านเมืองอยู่คุณจะไปแยกศาสนาจากบ้านเมืองได้ยังไงอ่ะตามแต่ที่คุณยังพึ่งพากันอยู่มันแยกไม่ได้ประเด็นก็คือว่าคุณมาบอกว่าพระยุ่งการเมืองไม่ได้เนี่ยเอามาพูดในเมื่อศาสนาเองก็รับอำนาจจากการเมืองมาบริหารคือเราสึกว่ามันแยกไม่ได้เลยต่อให้ทำเป็นมองไม่เห็นก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเราใช้คำว่าศาสนาเนี่ยในความในบริบท2อันเนาะคือบริบทขององค์กรศาสนากับบริบทของบุคลากรในศาสนาตัวองค์กรเองอ่ะเรามองว่าตราบใดที่ไอ้ตัวการเมืองอ่ะมันยังควบคุมศาสนาอยู่ยังยื่นมือเข้ามาอยู่ยังมอบอำนาจให้ศาสนาอยู่ศาสนาเองเนี่ยซึ่งรับอำนาจมาจากการเมืองเองเนี่ย
ขาก็ยังแยกไม่ได้ถูกไหมอันนี้คือในแง่ของขององค์กรนะแต่ว่าถ้าในแง่ของแต่ละคนในบุคลากรนะบวชเข้าไปเป็นพระก็ต้องมีใบสุทธิซึ่งใบสุทธิเนี้ยมันคือการใช้อำนาจของผู้ปกครองมารับรองความเป็นพระใบสุทธินี่คือใบที่แบบมีใบไหมมีใบไหมจะแจ้งใช่ไหมถ้าไม่มีคือแจ้งได้ใช่ไหมคือจริงๆนะที่เขาเรียกว่าใบสุทธิเนาะหรือว่าหนังสือสุทธิแต่ว่าเขาเรียกลำลองแหละใบสุทธิมันไม่ใช่ใบมันเป็นเล่มประเด็นก็คือว่าความเป็นพระของคุณน่ะหรือว่าเรคคอร์ดการย้ายวัดการบวชอะไรเงี้ยมันถูกเรคคอร์ดลงในหนังสือเล่มนี้และมันถูกออเทอไรซ์ลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจของพระแล้วใครให้อำนาจล่ะก็พรบ.สงฆ์พรบ.สงฆ์มาจากไหนอ่ะก็การเมืองก็บ้านเมืองสุดท้ายแล้วพระมันก็รับอำนาจจากการเมืองอยู่ดีจะแยกออกยังไงถูกไหมแต่อันนี้มันคือทิศทางของบนลงล่างถูกไหมแต่เรากำลังตั้งคำถามว่าแล้วทำไมพระจะมีบทบาทย้อนกลับไปหาการเมืองไม่ได้มันมีเวลาที่มีการประท้วงเนี่ยมันมีแฮชแท็กนึงขึ้นมาก็คือแฮชแท็กถ้าการเมืองดีแล้วพวกเด็กๆที่เป็นคารวาสเนี่ยก็มีภาพในหัวว่าถ้าการเมืองดีเนี่ยชีวิตเราจะเป็นอย่างนี้เราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่สำหรับพระเนนแล้วเนี่ยสำหรับแก๊งแครอทเนี่ยถ้าการเมืองดีเนี่ยชีวิตของพวกเขาจะเปลี่ยนไปยังไงเขาจะทำให้บรรลุนิพพานง่ายขึ้นหรือเปล่าจริงๆบอกก่อนว่าจะทำให้แบบเรียนได้อย่างสะดวกได้มากขึ้นอะไรแบบนี้หรือเปล่าคือต่อให้พระจะมานิพพานยุ่งหรือไม่ยุ่งการเมืองอ่ะนิพพานก็มาเขาอยู่ดีถูกไหมถ้าเขาทำอ่ะประเด็นก็คือว่าการเมืองดีอ่ะหนึ่งอ่ะมันจะไม่ถูกให้คนที่ถูกผลักเข้ามาในระบบบวชพระเนี่ยโดยไม่เต็มใจไม่ต้องเข้ามาถูกไหมนี่คือการเมืองดีจริงๆมันคือการเมืองดีที่มันดีแต่ตั้งแต่ต้นน้ำสำหรับคนที่โอเคอยากบวชอยากเซิร์ฟให้ศาสนาเขาก็อยากจะเริ่มเติบโตถูกไหมเติบโตแบบในทางที่ดีในแบบในการปกครองขึ้นไปเพื่อช่วยเหลือบำรุงศาสนาใช่นี่ก็เป็นหน้าที่ของพระนี่ทำไมแล้วทำไมการลงโทษวันนี้ถึงแบบไม่ส่งเสริมให้พระโดยทั่วไปอย่างมีสิทธิ์มีเสียงในการทำนุบำรุงบำรุงศาสนาเขาอีกได้บ้างก็ไม่ได้เพราะงั้นการเมืองดีอ่ะเรามองว่าถ้าการเมืองดีแล้วมันดีเข้ามาถึงข้างในด้วยอ่ะนั่นหมายความว่าพระมีปากเสียงมากขึ้นพอกันหมายความว่าพระมีสิทธิ์นะมีความมีศักยภาพที่จะออกมาช่วยเหลือศาสนาออกมาช่วยเหลือพื้นที่ตัวเองได้มากขึ้นหมายความว่าไม่ได้กระจุกอยู่กับกลุ่มคนกลุ่มนึงแล้วพระทั่วไปเนี่ยก็ช่วยได้คือต้องเข้าใจว่าอาจจะมีคนบอกว่าเป็นพระธรรมดาก็ช่วยเหลือได้นี่ก็ช่วยไปสิได้แต่คุณอย่าลืมว่าจริงแล้วการช่วยเหลือให้มันมั่นคงให้มันมั่งคั่งมันยั่งยืนเนี่ยมันทำไมอ่ะมันต้องพึ่งพาอะไรด้วยมันคือพึ่งพาการสนับสนุนอำนาจจากรัฐด้วยเพราะเรามองว่าจริงแล้วความยั่งยืนน่ะมันจะไม่เกิดขึ้นถ้ามันไม่ได้มีสิ่งที่มันแบบแมสซีฟขนาดนั้นน่ะมาช่วยเขามาช่วยพระในการแบบทำนุบำรุงศาสนาทำนุบำรุงพื้นที่ของเขาสุดท้ายแล้วว่าคือท่านบอกว่าพระไม่ควรยุ่งการเมืองก็ควรจะบอกว่าก็ควรให้พระมีสิทธิ์มีเสียงในการพัฒนาพื้นที่ตัวเองได้บ้างถ้าเกิดว่าการเมืองดีเนี่ยนะคะคุณมองว่าศาสนาเนี่ยจะฟังมีฟังก์ชันของมันหรือว่าแบบทำหน้าที่ของมันในสังคมในฐานะแบบสถาบันหนึ่งในสังคมเนี่ยได้เต็มที่ขึ้นมันจะเป็นภาพยังไงอะถ้าเกิดว่าศาสนาสามารถที่จะเดินหน้าได้เต็มประสิทธิภาพในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอะมันจะไปเซิร์ฟตรงไหนของสังคมว้าวส่วนตัวรู้สึกว่าอย่างที่บอกนะว่าศาสนามันมีผลกับจิตใจคนถูกไหมเราไม่พยายามบอกว่าให้ศาสนาไปแบบช่วยเหลือปัญหาทางจิตวิทยาของคนในทางนั้นแต่หมายความว่าเอ๊ะถ้าศาสนาบอกว่าตัวเองเป็นที่พึ่งทางจิตใจของคนจริงอะแล้วเมื่อมันได้รับการพัฒนาดีได้รับการส่งเสริมที่ดีอะตัวศาสนาเองอะน่าจะมีส่วนพัฒนาสังคมได้มากกว่านี้หมายความว่าเวลาที่มีคนสงสัยต้องการคำตอบจากศาสนาที่มากกว่านี้ศาสนาเนี่ยเป็นฝ่ายหนึ่งที่ออกมาพูดถึงประเด็นปัญหาต่างๆเหล่านั้นคือไม่ใช่คือไม่เราไม่ได้หวังว่าศาสนาจะต้องมาออกว่าอ๋อเพราะคุณจะอย่างที่คุณมีปัญหาเพราะว่าคุณ
ทำกรรมมาว่าคุณมีบาปมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายความว่าศาสนาเองอาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งหรือฝ่ายหนึ่งหรือเปล่าที่ออกมาแล้วออฟเฟอร์โซลูชันบางอย่างให้ได้ไม่ได้หมายถึงที่เราจะต้องเป็นเงินช่วยเหลืออะไรทั้งนั้นแต่มันคือเป็นที่พึ่งหนึ่งหรือว่าเป็นอีกทางออกหนึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ออกมาคานอะไรบางอย่างในสังคมเราแต่อันนั้นถ้าการเมืองไม่ดีมันก็เป็นได้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการเมืองอ่ะถ้าการเมืองที่ดีจริงอ่ะถ้าการเมืองไม่ดีนะไม่รู้ว่าตอนไหนตอนนี้หรือเปล่าเอ๊ะแต่สิ่งที่เราเห็นคืออันนี้เราพูดถึงในครั้งนะว่าสิ่งที่เราบอกว่าถ้าการเมืองดีหมายถึงเกิดความเปลี่ยนแปลงถูกไหมตอนนี้เนี่ยยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าโครงสร้างบางอย่างที่มันยังอยู่ตรงกันในทุกวันเนี้ยมันไม่ได้เอื้อให้ตัวคนในศาสนาเองแล้วคนในศาสนาเองนะเห็นเลยว่าศาสนาจะช่วยอะไรเขาหมายความว่าตัวพระเองที่อยู่ไปวันนึงไม่รู้สึกเลยว่าตัวมหาเถรสมาคมมีความเชื่อมโยงอะไรกับตัวเขาเขารู้แค่ว่าบวชไปปุ๊บหนังสือคำอนุญาตกฎต่างๆถูกบังคับไว้โดยเขาแล้วยังไงแล้วเขามีสิทธิ์อะไรที่จะสะท้อนไปถึงจะมาเถรสมาคมได้นั่นหมายความว่าถ้าการเมืองดีในวันนึงเสียงเขาก็ควรจะไปถึงข้างบนได้ถูกไหมแล้วมันก็จะส่งคืนให้สังคมเหรอถูกเพราะว่าคือถ้าพระเองอ่ะมีส่วนที่จะแบบขับดันศาสนาได้ตัวเรียกว่าไงศาสนาเองตัวองค์กรเองอ่ะมันควรที่จะแบบออกมาแอคชั่นออกมาแอคทีฟได้มากกว่าที่เราเห็นทุกวันนี้หมายความว่าเวลาคนออกมามีปัญหาหรือคนมาถามกังขาอะไรบางอย่างแล้วออกมาเรียกร้องว่าเฮ้ยพระทำไมไม่ออกมาอธิบายเรื่องบางอย่างเนี่ยเราเห็นไม่มีใครออกมาเลยตัวแทนองค์กรของสงฆ์มาธรรมคมโฆษกมาธรรมคมไม่ได้พูดถึงเรื่องเหล่านี้เลยถูกไหมเกิดวันหนึ่งมีวิกฤตศรัทธาขึ้นมาทำไมเราไม่เห็นตัวแทนของฝั่งพระออกมาพูดอย่างนี้บ้างถูกไหมเพราะเขาอะไรเพราะเขาตระหนักดีหรือเปล่าว่าตัวเขาเองเป็นแค่กลุ่มก้อนเดียวเท่านั้นเลยพูดแทนไม่ได้หรือเปล่าถูกไหมขณะเดียวกันวันหนึ่งเนี่ยพระเองก็พยายามจะพัฒนาตัวเองขึ้นแต่ทำไมเขาถึงทำไม่ได้เพราะเขาขาดกำลังอะไรบางอย่างหรือเปล่าเขาต้องการมาสมาคมลงมาช่วยเขาหรือเปล่าถูกไหมมันรวมไปถึงการที่จะเกิดการไม่ผูกขาดชุดคำอธิบายเดียวที่เกี่ยวกับบุญบารมีบาปกรรมด้วยไหมถูกเพราะว่าตัวศาสนาทุกวันเนี้ยเราเองรู้สึกว่าเวลาที่เราต้องการคำอธิบายเดี๋ยวเขาต้องการปรึกษาตัวศาสนาเราไม่ต้องการคำอธิบายที่บอกว่าเพราะคุณมีบุญคุณมีบาปคุณสะเดาะเคราะห์สิคุณทำอย่างนั้นสิคุณไปดูดวงสิแต่เราแค่ต้องการบอกว่าเราอยากถามศาสนาเพื่อหาโซลูชันบางอย่างในมุมมองอื่นที่คนทั่วไปไม่มีคือเรารู้สึกว่าศาสนาเนี่ยมีจุดแข็งบางอย่างนะมันคือมุมมองที่มันเหนือไปจากสภาพจากชีวิตประจำวันของเรานั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการว่าเรารอว่าวันหนึ่งเนี่ยศาสนาจะมามอบปัญญาตรงนั้นน่ะให้กับสังคมบ้างแล้ววันนี้เราเห็นอะไรอ่ะเราเห็นว่าพระมาออกมามอบให้แทนวัตถุมงคลเอาไปพอเห็นแล้วแทนถ้าออกมามอบไปขยันไปแล้วไหนคือปัญญาที่เราต้องการกลายเป็นว่าความศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดนี้แหละมันจะผลักศาสนิกออกไปถูกไหมเพราะเราไม่ได้สิ่งที่ต้องการคือปัญญาคือโซลูชันที่ต้องการให้ชีวิตเราซึ่งการจะได้มาซึ่งโซลูชันเหล่านั้นเนี่ยมันก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการถกเถียงกันในหมู่พระแล้วก็คือไม่ได้ทะเลาะกันแต่ว่ามันต้องมีการคุยกันจากฐานรากมากพอเพื่อที่จะผลักดันชุดคำอธิบายต่างๆใช่ไหมใช่คือพระทั่วไปที่เราเคยคุยอ่ะเขาก็มีแนวคิดคือช่วยทุกคนอ่ะไม่ว่าพระถือหรือว่าคนทั่วไปอ่ะคือทุกคนมันมีความคิดของตัวเองแม้แต่พระเองอ่ะที่ถึงแม้ว่าจะถูกเชฟด้วยแนวคิดบางอย่างจากศาสนาก็ตามนะแต่ว่าด้วยการเชื่ออย่างนั้นแหละมันก็เกิดเป็นความคิดแนวใหม่ขึ้นมาใครจะไปรู้ว่าความคิดที่มันแตกต่างของพระเหล่านั้นนะมันคือโซลูชันของชีวิตคนบางคนได้ถูกไหมถึงคนจะบอกว่าโอเคชีวิตคนทุกวันนี้ไม่ได้ต้องการพึ่งพาศาสนาในขนาดนั้นก็ตามก็จริงแต่ตัวคุณในฐานะคนที่ภารกิจหลักของคุณก็คือการเผยแผ่คำสอนนะคำสอนคุณน่ะพุทธการน่ะมันคือคำสอนนั้นมันคือโซลูชันของปัญหาชีวิตคนชีวิตของคนที่มันสตรัคอยู่กับ
ความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพราหมณ์ความหลงงมงายในพิธีกรรมของพราหมณ์พุทธในวันนั้นน่ะพยายามบอกโซลูชันเหล่านี้ให้คนน่ะหลุดออกจากจุดออกจากหลงตรงนั้นวันนี้พระไม่ทำที่นั้นไม่ได้บอกตรงนั้นเลยโซลูชันเหล่านั้นน่ะไม่ถูกนำมาใช้เลยแต่พระพยายามทำเหมือนพราหมณ์ไหมเสริมความศักดิ์สิทธิ์ให้ยืมวัตถุมงคลให้ต้องไงอ่ะมันก็กลับไปสู่หลอกเกิมเปลี่ยนแค่อะไรเปลี่ยนแค่คำว่าพราหมณ์เป็นพุทธแล้วไงอ่ะแล้วปัญหาคือใครจะถ้าคุณเผยแพร่แล้วคุณพยายามcorrectศาสนิกเอาไว้อ่ะนั่นหมายความว่าคุณกำลังพลาดแล้วแล้วการเมืองมาช่วยอะไรได้ถูกปะโอเคคำถามสุดท้ายเพื่อที่จะขมวดทุกอย่างนี้นะคะคุณผู้ฟังสรุปแล้วคุณเชื่อหรือเปล่าว่าถ้าการเมืองดีแล้วเนี่ยศาสนาจะดีขึ้นจะเจริญรุ่งเรืองงอกงามขึ้นในอย่างที่มันควรจะเป็นผมเชื่อว่าการเมืองดีส่วนใหญ่มันจะไปดีลกับพวกสตรัคเจอร์โครงสร้างถูกไหมซึ่งเราเห็นแล้วว่าโครงสร้างหลายอย่างมันยังเป็นโครงสร้างที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาให้มันดีขึ้นแต่เชื่อครับว่าโครงสร้างที่ดีขึ้นมันก็นำมาซึ่งเสียงที่มันได้ยินมากขึ้นคุณเปลี่ยนโครงสร้างบ้านให้มันสุราวให้มันเสียงมันกระจายได้ทั่วขึ้นมันก็ยิ่งทำให้คุณได้ยินชัดเจนขึ้นขณะเดียวกันโครงสร้างที่มันเอื้อต่อการรับฟังคนข้างล่างมากยิ่งขึ้นมันก็ทำให้คนสะท้อนเสียงกลับขึ้นไปข้างบนได้อย่างชัดเจนขึ้นและง่ายขึ้นแล้วเมื่อวันที่พระสามเณรถึงแม่ชีด้วยซ้ำนะสะท้อนเสียงเหล่านี้กลับไปให้ถึงข้างบนได้ยินเนี่ยแล้วถ้าคุณหาทางออกร่วมกันอย่างสันติด้วยเหตุผลมันเชื่อแหละว่าโซลูชันที่ได้ออกมามันจะเป็นสิ่งที่พอใจร่วมกันแล้วก็หาทางออกร่วมกันแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันได้ไหมค่ะคุณผู้ชมก็เต็มอิ่มนะคะเรื่องของแก๊งแครอทและศาสนานะคะรวมถึงเรื่องของปัญหาต่างๆอำนาจนิยมต่างๆที่อาจจะต้องการการพิจารณามากกว่านี้ในเรื่องของศาสนานะคะต้องบอกคุณผู้ชมว่าเราเนี่ยมาสำรวจดูว่ามีปัญหาอะไรบ้างเพื่อเจตนาดีเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราทุกคนก็ยังเชื่ออยู่ว่าศาสนาเนี่ยก็เป็นสถาบันนึงในสังคมที่สำคัญมากๆแล้วก็จะช่วยแก้ปัญหาหลายๆอย่างในสังคมมากๆด้วยเหมือนกันนี่นะคะก็เป็นเรื่องของศาสนาที่เรานำมาเสนอให้คุณผู้ฟังในวันนี้นะคะสำหรับ EP ต่อไปจะเป็นอะไรก็ติดตามใน EP ต่อไปนะคะเราไม่บอกคุณผู้ชมหรอกค่ะสำหรับวันนี้ที่ฉันลาก่อนค่ะวสินีพงศ์ประภาค่ะอินแก้วพานุขอบุญค่ะและแขกรับเชิญด้วยโยครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ